สำหรับสภาพน้ำในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านในเขตตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นลำห้วยห้วยลำห้วยอืมลำห้วยพร้าวเริ่มแห้งขอดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วก็ต้องนำรถบรรทุกน้ำ 8,000 ลิตรจากประปาหมู่บ้านบ้านเทากลางหมู่4เข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งทำแบบนี้มานานกว่า2เดือนแล้วจากเดิมที่ออกแจกจ่ายเป็นบางวันแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องออกแจกน้ำทั้งวันค่ะวันนึงเนี่ยตก4เที่ยวเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่บ้านนางิ้วหมู่ที่1เป็นพื้นที่ที่อยู่บนภูสูงด้วยค่ะ